ทุกคนคะวันนี้นะคะมีอาหารประเภทหนึ่งอะที่แม่กินตั้งแต่ตอนท้องน้องใช่ไหมแล้วการกินตอนท้องมันมีผลตอนเขาคลอดออกมาจริงนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยพวกกบอึ่งอ่างเขียดจิ้งหรีดพวกเนี้ยแม่จะกินแล้วพอคลอดน้องออกมาน้องก็กินนะคะไม่ใช่เป็นไงอร่อยค่ะกินส่วนไหนของกบอยู่น่ะขาค่ะขากบโดนกระชากไปแล้วหนึ่งขานะคะสองขาเลยคะอร่อยมากค่ะเราขอจบทริปสั้นๆกับอาหารเย็นของพวกเราวันนี้นะคะนับเป็นเหมือนกันนะคะนี่อ่ะภาษาอีสานคือหมักลิ้นปลาเนี่ยค่ะกินยังไงก็จะมีรสขมๆนิดนึงขมเหรอคะนิดนึงนิดนึงแต่อันนี้ไม่ขมหรอกกบเนี่ยของโปรดของน้ำใจมีไข่แล้วก็ปลาทูตรงนี้แล้วก็ปลาทูนี่คืออาหารเย็นของบ้านเราวันนี้นะคะใช่แล้วก็นี่ค่ะน้ำพริกปลาทูหรือผลปลาทูบ้านเรานะคะนี่แกงเผ็ดไก่แต่ที่แม่ชอบก็คือปลาทูก็เนี่ยค่ะพี่หนูชอบก็คือนี่กบอบอบแล้วก็ปลาทูใจชอบกบมากเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูกันว่าบ้านเรากินอะไรที่อร่อยอร่อยอีกหรือเปล่าไหนขอยกกบโชว์หน่อยสิขาขาดแล้วคันเทพนะเนี่ยกบตัวเนี้ยบ๊ายบายบ๊ายบาย